ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในการเตรียมแผนถล่มตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยด้วยการแนะนำรถใหม่จำนวน3รุ่นในปีพ.ศ.2566นี้หลังจากที่ Royal Enfield ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในปีพ.ศ.2565ที่ผ่านมาด้วยตัวเลขการขายที่สูงถึง 3,062 คันเติบโตเพิ่มมากขึ้นถึง 50.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ.2564ที่ทำได้ 1,992 คันก็จะเห็นได้ว่า Royal Enfield นั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายและในปีพ.ศ.2566ประเดิมศักราชใหม่เดือนมกราคม Royal Enfield สามารถทำสถิติยอดการขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาถึง430คันตลอดช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ Royal Enfieldก็มาเปิดตัวในเมืองไทยช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558ยังไม่เคยมีครั้งใดครับที่สามารถทำสถิติยอดการขายเกินกว่าเดือนละ400คันนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของ Royal Enfield ในปี2566นี้เพราะว่าถ้าสามารถรักษายอดการขายได้เดือนละประมาณ400คันขึ้นไปจบสิ้นปีพ.ศ. 2566 Royal Enfield จะทำสถิติยอดการขายสูงสุดครั้งใหม่ด้วยตัวเลขกว่า 5,000 คันในช่วง2ปีที่ผ่านมา Royal Enfield ได้เปิดตัว3ทหารเสือประกอบไปด้วย Meteor 350 Classic 350และ Hunter 350ทั้ง3รุ่นช่วยกันสร้างยอดขายให้กับ Royal Enfield ได้อย่างมากมายและในปีนี้จะเป็นการเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นั่นก็คือ Super Meteor 650ที่เพิ่งโชว์ตัวไปในงาน IGMA Show 2022วันที่8พฤศจิกายนพ.ศ. 2565และล่าสุดได้เปิดตัวแบบพรีเมียร์ลอนช์พร้อมกันทั่วโลกวันที่16มกราคมพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่า Royal Enfield นั้นมีแผนจะเปิดตัว Super Meteor 650กันที่งานมอเตอร์โชว์2023อีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นครับเราจะได้เห็นตัวจริงของเจ้า Super Meteor 650กันแล้วต้องบอกเลยครับว่าการเปิดตัวของมันนั้นจะช่วยทำให้ยอดขายของ Royal Enfield ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนมันมี2รุ่นหลักและ3รุ่นย่อย3ราคาประกอบไปด้วย Super Meteor 650รุ่น Standard มี2รุ่นย่อยให้เลือกครับก็คือ Astral และ Interstellar อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Tourer ทั้ง3รุ่นย่อยจะมีราคาอยู่ระหว่าง250,000 ถึง 280,000 บาทในประเทศไทยนี่คือราคาประมาณการคร่าวๆนะครับจากการเปรียบเทียบราคาในอินเดียในยุโรปและในเมืองไทยเพราะว่าในขณะนี้ Interceptor 650ราคาอยู่ระหว่าง 237,800 บาทถึง 243,400 บาทรุ่น Continental GT 650ราคาอยู่ระหว่าง 246,700 บาทถึง 252,300 บาทถ้าดูสเต็ปการวางราคาของทั้ง2รุ่นมาเป็นบรรทัดฐานในการคิดราคาของ Super Meteor 650ในเมืองไทยมันจะอยู่ระหว่าง 250,000 ถึง 280,000 บาทอย่างแน่นอนครับถ้าโชคดีรุ่นต่ำสุดนะครับอาจจะอยู่ที่ 249,900 บาทก็เป็นได้ซึ่งถ้าหากว่าราคาเป็นอย่างที่ผมได้กล่าวเอาไว้ผมเชื่อว่ากระแสของ Super Meteor 650จะได้รับการตอบรับจากแฟนคลับชาวไทยเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเมื่อครั้งเปิดตัว Interceptor 650ครั้งแรกโดยเปิดให้จองกันในงาน Motor Expo 2018หรือพ.ศ. 2561ด้วยราคาแบบช็อคไพรส์รุ่นต่ำสุดของ Interceptor อยู่ที่ 213,000 บาทผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองถล่มทลายกว่า700คันซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับ Royal Enfield เป็นอย่างยิ่งไม่คาดฝันครับว่าแฟนคลับชาวไทยจะให้การตอบรับเจ้า Interceptor 650กันแบบนี้เรียกได้ว่าช็อกกันทั้งงานครับและการเปิดตัวคราวนั้นของ Interceptor 650ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับ Triumph Bonneville ที่มีราคา 400,000 กว่าบาทหลายคนเปลี่ยนใจครับตั้งใจจะกำเงินไปซื้อ Triumph Bonneville แต่เมื่อเห็น Royal Enfield เปิดตัวมาในราคาเพียงแค่ 200,000 กว่าครึ่งเดียวของ Bonneville ยอดจับจองจึงเทมาที่ฝั่ง Royal Enfield อย่างมากมายและทำให้ยอดขายของ Triumph ลดต่ำลงตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลา5ปีติดต่อกันยอดขายของ Triumph ในปีพ.ศ. 2565เหลือเพียง969คันถ้า
าเปรียบเทียบกับ Royal Enfield ที่ทำได้ 3,062 คันก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับการเปิดตัว Super Meteor 650ในคราวนี้มันคือมอเตอร์ไซค์ครูเซอร์สไตล์อเมริกันถ้าพูดถึง Harley Davidson ทุกคนทราบดีครับว่ามันคือสัญลักษณ์ของคนอเมริกันยอดการขายในช่วง3ปีที่ผ่านมาถือว่าใกล้เคียงนะครับถ้าไม่มีการเติบโตก็ว่าได้โดยปี2563 Harley Davidson มียอดขายรวมทั้งสิ้น 1,880 คันปี2564 1,638 คันและปี2565ที่ผ่านมา 1,759 คันแต่อย่างไรก็ตามครับเดือนมกราคมของปีพ.ศ. 2566 Harley Davidson ทำลายสถิติของตัวเองใหม่ด้วยยอดขายสูงสุดต่อเดือน197คันมีลุ้นครับว่าปีนี้ยอดการขายสูงสุดอาจจะทะลุ 2,000 คันอย่างแน่นอนปัญหาของ Harley Davidson ในปีนี้ก็คือว่ารุ่นราคาต่ำสุดก็คือ Ion 883ที่มีราคา 520,000 ถึง 560,000 บาทนั้นได้ถูกยกเลิกการขายไปเรียบร้อยแล้วมันถูกทดแทนด้วยรุ่น Sportster S ใหม่กับเครื่องยนต์บล็อกใหม่975 cc และมีการปรับราคาค่าตัวสูงขึ้นเป็น 777,000 บาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือ Nyster เครื่องยนต์บล็อกใหม่บล็อกเดียวกัน975 cc วางราคาอยู่ที่ 658,000 บาทนี่คือรุ่นที่มีราคาต่ำสุดของ Harley Davidson ในปี2566ครับส่วนรุ่น48รุ่นยอดนิยมของ Harley Davidson อีกรุ่นหนึ่งราคาล่าสุดอยู่ที่ 687,000 บาทถึง 695,000 บาทซึ่งมียอดขายในปีที่ผ่านมาสูงมากก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าในปีนี้ถ้า Royal Enfield เปิดตัว Super Meteor 650มาแล้วในราคาไม่ถึง 300,000 บาทหลายคนที่กำลังคิดจะออกรถใหม่ของ Harley Davidson แน่นอนครับว่าคนที่มีกำลังซื้อถึงมีกำลังผ่อนส่งไหวเท่าไหร่ก็สู้ยังไงก็ Nyster หรือ Sportster S แต่หลายคนครับที่คิดว่าต้องผ่อนแบบสุดเอื้อมต้องคิดแล้วคิดอีกว่าค่าใช้จ่ายตามหลังมานั้นจะพอสู้ไหวไหมกำลังซื้อแบบที่เรียกว่าก้ำกึ่งก้ำกึ่งคนกลุ่มนี้ครับอาจจะเปลี่ยนใจหันมาซูเปอร์เมทิออร์650ซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์เดียวกันกับการที่อินเตอร์เซปเตอร์650เปิดตัวออกมาแล้วหลายคนเปลี่ยนใจไม่ออกบอนนิวิลทีร้อยทีหนึ่งสองศูนย์หันมาซื้ออินเตอร์เซปเตอร์650ขี่แทนในราคาที่ถูกกว่าครึ่งเดียวความจริงแล้วทั้งสองรุ่นเป็นรถคนละคลาสกันคนละขนาด CC คนละขนาดราคาแต่เนื่องจากว่าทางเลือกมีไม่มากนักการเปรียบเทียบราคากับความคุ้มค่าของคนไทยจึงทำให้มีการเปรียบเทียบรถในคลาสที่สูงกว่ากับรถที่ต่ำกว่าและในกรณีของซูเปอร์เมทิออร์650นี้หลังการเปิดตัวออกมาแล้วประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมหรือไม่จะส่งผลต่อยอดขายของ Sportster S หรือ Nyster รุ่นใหม่โฉมใหม่ของ Harley Davidson ในปีพ.ศ. 2566ที่เพิ่งเปิดตัวไปหรือไม่อย่างไรอีกไม่นานคงได้ทราบผลการขายอย่างแน่นอนครับเรื่องราวการปะทะกันแบบไม่ตั้งใจระหว่าง Super Meteor 650รุ่นท็อปของ Royal Enfield กับ Nyster และ Sportster S รุ่นต่ำสุดของ Harley Davidson ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ